ช้างศึกเรียกวรชิตเสียบแทนสุพนัทลุยอุ่นเครื่องดวลญี่ปุ่นมาซาทาดะอิชิอิหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยตัดสินใจเรียกวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญกองกลางจากการท่าเรือ FC เข้ามาติดทีมแทนที่สุพนัทเหมือนตาในเกมอุ่นเครื่องที่เตรียมบุกเยือนทีมชาติญี่ปุ่นในวันที่1มกราคม2567โดยสมาคมกีฬาฟุตบอลได้รับแจ้งจาก OH ลูเวิร์นต้นสังกัดในจูปิแลโปรลีกเบลเยียมว่าในช่วงเวลานี้ต้องการให้นักเตะอยู่ทำงานและใกล้ชิดกับออสการ์กาเซียหัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวสเปนคนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาคุมทัพเมื่อช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน2566รวมถึงมีสมาธิกับโปรแกรมสำคัญ2นัดที่รออยู่ข้างหน้าโดยปัจจุบัน OH ลูเวิร์นไม่ชนะใครในลีกถึง7นัดติดต่อกันก่อนยืนยันปล่อยมาช่วยทีมชาติไทยในเอเชียนคัพ2023รอบสุดท้ายที่กาตาร์ขณะที่มาซาทาดะอิชิอิกุนซือช้างศึกกล่าวว่าสำหรับแบงค์สุพนัทเหมือนตาเราเคยทำงานร่วมกันมาแล้วที่บุรีรัมย์ผมรู้จักแบงค์อยู่แล้วว่าเล่นเป็นยังไงแน่นอนว่าการมีเขาอยู่ในทีมย่อมเป็นเรื่องที่ดีแต่เราก็เข้าใจในสถานการณ์ของแบงค์ดังนั้นการที่เราให้เขาอยู่ที่นั่นเพื่อพัฒนาตัวเองทั้งในแง่คุณภาพฝีเท้าและสภาพร่างกายก็เป็นประโยชน์กับทีมชาติไทยเช่นกันโดยเฉพาะรายการสำคัญอย่างเอเชียนคัพที่เราจะได้แบงค์มาช่วยทีมส่วนวรชิตเพิ่งทำผลงานได้ดีในเกมพบกับบุรีรัมย์จะเป็นการทำงานร่วมกันครั้งแรกและเราจะได้รู้จักกันมากขึ้นทีมชาติไทยมีโปรแกรมบุกเยือนทีมชาติญี่ปุ่นในเกมอุ่นเครื่องวันที่1มกราคม2567ที่สนามกีฬาแห่งชาติโตเกียวเวลา 12:00 นตามเวลาประเทศไทยถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีและ YouTube ช้างศึก Official บิ๊กต้อมเชื่อเลื่อนจัดแข่งเอเชียนอินดอร์ส่งผลดีต่อประเทศไทยหลังจากที่สภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย OCAได้ประกาศประเทศไทยเลื่อนการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชียลอาร์ตเกมครั้งที่6ที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดชลบุรีร่วมเป็นเจ้าภาพจากเดิมจัดการแข่งขันวันที่24กุมภาพันธ์ถึงวันที่6มีนาคม2567ออกไปจัดในช่วงปลายปี2567ซึ่งเป็นการเลื่อนการแข่งขันครั้งที่4โดยสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียให้เหตุผลว่ากำหนดการแข่งขันเดิมนั้นมีความกระชั้นชิดกับการแข่งขันโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่26กรกฎาคมถึงวันที่11สิงหาคม2567และได้กำหนดวันจัดการแข่งขันใหม่ระหว่างวันที่21ถึง30พฤศจิกายน2567ล่าสุดบิ๊กต้อมนายธนาชัยประสิทธิ์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยออกมาเปิดเผยหลังประชุมคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยว่าในการประชุมวันนี้เป็นการรายงานเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีและเป็นการอวยพรเนื่องในวันปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงซึ่งไม่ได้มีสาระสำคัญอะไรเพียงแต่เป็นการประชุมตามวาระที่กำหนดไว้เท่านั้นส่วนเรื่องความคืบหน้าการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชียลอาร์ตเกมครั้งที่6ของประเทศไทยนั้นตอนนี้เรื่องงบประมาณคงไม่มีปัญหาอะไรเนื่องจากตอนนี้ได้งบจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและงบจากการกีฬาแห่งประเทศไทยมาแล้วราวๆ 1,000 ถึง 1,200 ล้านบาทโดยงบที่เราจำเป็นต้องใช้จะอยู่ที่ราวๆ 1,400 ถึง 1,700 ล้านบาท
ซึ่งยังขาดอีกราวๆ300-400ล้านบาทแต่ไม่น่ามีปัญหาอะไรเนื่องจากเวลานี้การแข่งขันได้เลื่อนออกไปทำให้ยังมีเวลาในการบริหารจัดการโดยงบส่วนที่ยังขาดอยู่นั้นจะเป็นการของบส.นับสนุนจากสำนักงบประมาณและท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้รับเรื่องและดำเนินการแล้วต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาเรามีปัญหาเรื่องงบประมาณและเพิ่งจะเข้าที่เข้าทางช่วง 1-2 เดือนที่ผ่านมาทำให้เรื่องการลงนามสัญญาต่างๆกับสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียเพิ่งจะเริ่มดำเนินการแล้วเสร็จส่วนตัวมองว่าการเลื่อนออกไปส่งผลดีกับประเทศไทยในแง่ของการเตรียมความพร้อมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปและถึงตรงนี้คิดว่าไม่มีปัญหาอะไรที่ต้องกังวลทุกอย่างกำลังดำเนินไปตามขั้นตอนบิ๊กต้อมกล่าวสำหรับกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชียลอาร์ตเกมครั้งที่6ที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดชลบุรีร่วมเป็นเจ้าภาพจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 21-30 พฤศจิกายน 2567กระโดดน้ำผลงานน่าพอใจดวลลีลานานาชาติที่แดนหมีขาวกระโดดน้ำทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มเยี่ยมในรายการรัสเซียสไดวิ่งเฟเดเรชั่นครับที่รัสเซียชวัลวัฒน์จันทพดาวันที่ได้ลำดับ7จาก27คนสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยโดยพลเอกสิริชัยดิษฐกุลอุปนายกและพลเอกเจริญนพสุวรรณเลขาธิการได้ส่งนักกีฬากระโดดน้ำทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากระโดดน้ำรายการรัสเซียสไดวิ่งเฟเดเรชั่นครับที่เมืองคาซานสาธารณรัฐรัสเซียโดยมีประเทศเข้าร่วมทั้งสิ้น9ประเทศประกอบด้วยทวีปยุโรป4ประเทศรัสเซียเบลารุสอาร์เมเนียและเซอร์เบียทวีปเอเชีย3ประเทศอิหร่านอุซเบกิสถานไทยทวีปอเมริกาใต้2ประเทศเวเนซุเอลาและเอกวาดอร์โดยผลงานของนักกระโดดน้ำทีมชาติไทยถือว่าสร้างความฮือฮาอย่างมาก10เอกชวัลวัฒน์จันทพดาวันลงแข่งขันสปริงบอร์ด3เมตรผลงานอันดับที่7จากนักกีฬาทั้งหมด27คนส่วนนายอดิเทพขอพืชกลางลงแข่งขันแพลตฟอร์มผลงานอันดับที่12จากนักกีฬาทั้งหมด17คนพลเอกอุกฤษณรงค์วิทย์ประธานฝ่ายกีฬากระโดดน้ำระบุถึงผลงานของนักกีฬากระโดดน้ำทีมชาติไทยที่ไปแข่งขันกีฬากระโดดน้ำรายการรัสเซียสไดวิ่งเฟเดเรชั่นครับว่าสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยได้ส่งนักกีฬากระโดดน้ำเดินทางไปแข่งขันที่ต่างประเทศ2คนโดยเป็นการไปร่วมแข่งขันรายการนี้ตามคำเชิญของนายกสมาคมกีฬากระโดดน้ำของรัสเซียโดยทางรัสเซียออกค่าใช้จ่ายให้นอกจากนี้ได้มีความร่วมมือด้วยการสนับสนุนผู้ฝึกสอนและสถานที่ฝึกซ้อมให้กับนักกีฬากระโดดน้ำของไทยในโอกาสต่อไปด้วยสำหรับ10เอกชวัลวัฒน์จันทพดาวันที่ได้ลำดับ7ในการแข่งขันประเภทสปริงบอร์ด3เมตรซึ่งเขาเป็นนักกีฬากระโดดน้ำหนึ่งเดียวของประเทศไทยที่จะไปแข่ง World Aquatic Championship 2024ที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์ระหว่างวันที่2-18 พ.ศ. 2567เพื่อชิงตั๋วไปโอลิมปิกเกม2024ที่ปารีส